วัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับลูกผู้ชายแห่งท้องทะเลเราจะออกเรือกันจริงวันนี้เราจะกลับมาออกเรือกันอีกครั้งนะครับผมกับเกมนี้เลย World of Warships เป็นเกมที่ต้องบอกว่าก็อยู่คู่กับเกมเมอร์มานานละถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาออกเรือในฐานะลูกผู้ชายแห่งท้องทะเลกันอีกครั้งนะฮะแต่ที่แน่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักกับตัวเกมนี้นะครับก็ขอแนะนำสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับ World of Warships นะฮะก็แน่นอนว่าเป็นเกมที่จำลองการสู้รบกันนะฮะระหว่างเรือรบต่างๆในเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหบรรดาเรือรบที่เขาเอามาให้เราได้เล่นได้ขับกันเนี่ยทุกชาติเลยคือต้องบอกว่าเกม World of Warships เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมเขาเรียกเรือรบที่ค่อนข้างจะครบสมบูรณ์ที่สุดแล้วแหละจริงๆตอนนี้นะตอนนี้จริงๆคือหาเขาเรียกคู่แข่งเทียบยากใช่ใช่เพราะว่าแบบทั้งเรือที่มีอยู่เรือทุกลำมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ใช่นะครับแล้วก็เขาก็ทำโมเดลทำอะไรออกมาเหมือนจริงเด๊ะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เขามีติดตั้งอยู่บนเรือจริงประวัติของเรือลำนั้นๆในเกมแม้แต่ผู้การต่างๆก็ยังมีประวัติอยู่รวมไปถึงว่าการบัญชาการเรืออะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มีจริงๆถ้าใครถ้าเล่นกันมานานๆแล้วมันจะมีเรือไทยด้วยถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีเรือรบเรือหลวงจักรีนฤเบศรนี้ก็มีอยู่ในเกมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเกมเรือรบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ถามว่าเกมเพลย์คอร์หลักๆก็เป็นไงเนี่ยมันก็จะออกแนวเป็นมีความเป็นชูตติ้งนิดนึงก็คือบังคับเรือของเรานะครับแล้วก็เลือกอาวุธต่างๆที่คุณติดตั้งมาแล้วก็เล็งยิงกันตามเขาเรียกอะไรตามสภาพของเรือแล้วกันเพราะเรือแต่ละลำนี่มันแบบโอ้โหบางลำนี่ปืนต้องใกล้ๆหน่อยบางลำปล่อยเป็นตอร์ปิโดก็เรียกว่าตามชนิดของเรือแล้วกันมันจะมีพวกเรือลาดตระเวนเรือประจันบานเรือบรรทุกเครื่องบินต่างๆคือแต่ละเรือแต่ละคลาสเนี่ยมันก็จะมีข้ออะไรจุดเด่นไม่เหมือนกันบางจุดบางเรือบางลำก็จะเล่นเร็วถูกต้องเล่นเร็วแต่ว่าความคล่องตัวสูงแต่ว่าเกราะเนี่ยโคตรบางเลยมึงโดนเรือเรือรบใหญ่ยิงทีก็ปิวละนะฮะทีนี้ก่อนเราจะไปออกทะเลกันนะฮะขอพูดถึงกิจกรรม2กิจกรรมก่อนกลับมาเล่นช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะมีกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกมากๆนะครับ อย่างแรกเลยฮาโลวีนมาทุกปีถูกต้องนะฮะแต่เผื่อใครไม่เคยเล่นก็ต้องบอกว่ากิจกรรมฮาโลวีนของ World of Warships เขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทั้งท้องทะเลเลยนะให้เป็นสภาพที่แบบมีความอะไรนั่งอึมครึมเข้าฟิลเหมือนไปต่างโลกดูมีความแฟนตาซีดูแบบแต่ก็น่ากลัวนะฮาโลวีนมันต้องน่ากลัวนิดนึงเปลี่ยนเป็นบรรยากาศเขียวๆหม่นๆดูสยดสยองครับอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากที่เขาจะเปลี่ยนแผนที่ไม่ให้เหมือนกับการเล่นปกติแล้วนะครับเขายังมาพร้อมกับพวกลายพรางฮาโลวีนผู้การใหม่เสียงภาคนั่นนู่นนี่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ในการเล่นของคุณได้เลยแล้วไม่ได้ครับมันเล่นสนุกแบบบรรยากาศใหม่อย่างเดียวนะเขามีกิจกรรมแจกด้วยแจกของกันไปมีตู้คอนเทนเนอร์พิเศษสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนนี้คือต้องบอกว่าพวกกิจกรรมพิเศษต่างๆที่ทาง World of Warships เอาเข้ามาเนี่ยคือบางทีมันจะเป็นเรื่องของพวกตัวละครผู้การใช่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างรวมถึงเสียงภาคบางปีเอาพวกผู้การที่แบบดังๆอะไรเงี้ยเข้ามาถูกต้องแล้วก็มีเสียงภาคด้วยฝ่ายกิจกรรมหนึ่งนะครับผมคนไทยเรานะครับลอยกระทงลอยกระทงในเรือรบเหรอเอ้าลอยกระทงเขาลอยกันบนน้ำWorld of Warships เรือมันอยู่บนน้ำทำไมจะไม่เข้ากันเอาเรือไปเป็นกระทงซึ่งก็ต้องบอกว่าพีเรียดของลอยกระทงนี่จริงๆมันก็ใกล้ๆกับฮาโลวีนนะมันคู่กันมาเพราะว่าฮาโลวีนมันปลายตุลาลอยกระทงนี่มันก็ประมาณต้นพฤศจิกาใช่นะครับสำหรับกิจกรรมลอยกระทงของประเทศไทยเราก็จัดขึ้นทุกปีเหมือนกันรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีนะครับก็สามารถเฉลิมฉลองในเกมได้เลยครับผมก็คือเข้าไปเล่นนั่นแหละเข้าไปยิงเข้าไปนั่นนู่นนี่รับริบบอนสะสม EXP แบบฟรีๆนะครับผมเติมสต็อกมีลายพรางใหม่ๆโบนัสเศรษฐกิจใหม่ๆให้คุณใส่ด้วยไปกดแลกกันไปร่วมกิจกรรมกันเยอะรวมไปถึงธงคาโมไมล์ด้วยใช่คือต้องบอกว่าพวกกิจกรรมพวกนี้ครับถ้าเป็นคนเล่นเก่านะที่เขาเลิกไปนานมากแล้วเนี่ย
ก็เข้ามาเก็บประสบการณ์ถูกต้องคือไอ้พวกนี้ไม่ให้ประสบการณ์แบบคูณ 200-300% น่ะคือเรียกได้ว่าคูณกันยับยับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะครับก่อนจะไปเล่นกันฝากเรื่องสำหรับผู้เล่นใหม่ดูคลิปนี้อยู่นะครับโหลดเกมอะไรให้เรียบร้อยไปที่เว็บไซต์ของ World of Warships เขานะครับใส่โค้ดKaboom KABOOM นี่เดี๋ยวขึ้นบนจอให้เลย KABOOM เป็นระเบิดปุ้งรับไปเลยครับขอรางวัลมากมาย500เหรียญดับบลูนะครับ2ล้านเครดิตนะครับบัญชีพรีเมียม7วันนะครับที่ได้รับ EXP คูณเข้าไปอีกเครดิตสูงเข้าไปอีกนะครับปลดล็อกเรือต่างๆที่แบบเฮ้ยได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนอกจากนี้ครับยังมีเรือพิเศษอีกมากมายที่บอกว่าให้ไปใช้กันในเกมเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีเรือประจำบานระดับ3มิคสะเขามาพร้อมกับผู้การเรือทักษะเต็ม10ด้วยคือต้องบอกว่าพวกนี้ครับที่มันให้มาเนี่ยคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าๆเนี่ยที่แบบยังไม่สามารถปลดตรงนี้ได้ถูกต้องมันก็ต้องไปซื้อมาแล้วก็จะมีผู้การด้วยผู้การก็จะมีสกิลของเขาอีกใช่อันนี้เขาจะให้มาเลยใส่โค้ดปุ๊บปลดปั๊บนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรือลาดตระเวนเทียร์3ครับอย่างเทนริลมาพร้อมกับผู้บัญชาการเหมือนกันนะครับเล่นให้ครบ15เกมนะครับเลือกเรือรบระดับเทียร์4ฟรีนะครับไม่ใช่เป็นเส้นยางไอโซคาเซคุมะเมียวกิโฮโซเรือดีๆเลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือญี่ปุ่นเพราะว่าเรือญี่ปุ่นณช่วงแรกๆคือเป็นเรือรุ่นแรกๆที่ค่อนข้างเล่นดีแล้วกันใช่อ่ะประมาณนี้ครับเราไปออกเรือกันเลยดีกว่าฮะมาเต้มาฮะคุณจะต้องแบกผมอะไรกูไม่ได้เล่นนานเหมือนกันมาเดี๋ยวอันนี้เรากดเข้าตีมแล้วใช่ไหมเข้าแล้วเข้าแล้วครับไปครับออกรบเลิศลำแรกก่อนเลยนะวันนี้ผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นความไร้กาดของเรือประจำบานยามาโตะเทียร์10อันนี้คือคลาสแบทเทิลชิพนะโอ้โหนี่ยังใหญ่มันคือเรือในฝันของคนที่ชื่นชอบในเรือรบครับพูดชื่อยามาโตะมาผมบอกเลยว่านี่คือแบบระดับแบบโอ้โหหนึ่งในดวงใจใครหลายคนอ่ะมันเป็นเรือประวัติศาสตร์ครับของทางญี่ปุ่นอ่ะชื่อยามาโตะนี่คือแบบก็มีทั้งเป็นชื่อเรือใช่ชื่อคนโอ้มันมีทุกอย่างมันมีความยิ่งใหญ่ในประวัติของเขาใช่ครับนี่คุณดูความยิ่งใหญ่อลังการอันนี้คือเดิมๆนะเราไม่ได้ติดแบบพวกลายพงลายพางหรือว่าอะไรพวกนี้นะไม่ได้มีแบบมีลายพิเศษอะไรอันนี้เราอยากให้ดูกันแบบเพลนๆก่อนครับนี่จริงๆต้องบอกว่าพวกWorld of Warshipเนี่ยมันก็จะมีติดพวกเรืออ่ะเรียกว่าธงครับธงเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกสเตตนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้แล้วก็ลายพางอันนี้พวกนี้ก็ตามความชอบเลยเป็นโคตรสวยอ่ะจริงไปฮะเดินหน้าเต็มกำลังโอ้โหเราอยู่ด้านบนนะครับคุณไปไหนผมว่าจะวกเข้ากลางก่อนเพราะตรงกลางมันมีช่องแคบแต่เรือใหญ่ก็ช้านิดนึงนะครับตีเล่นเป็นอะไรเนี่ยผมเล่นชิมิคาเซครับชิมิคาเซชิมาคาเซชิมาคาเซคลาสสิกเหมือนกันของผมเป็นของผมเป็นเรือลาดตระเวนมันก็จะเร็วๆหน่อยข้างบนเราควรปล่อยเครื่องบินออกไปก่อนไหมปล่อยก่อนก็ได้แล้วแต่ครับนี่ฮะผมปล่อยเครื่องบินออกไปด้วยนะฮะเฮ้ยผมโดนตรวจจับนี่เขามาแล้วนะเฮ้ยผมชิมรางก่อนได้ไหมฮะคุณเอาเลยเหรอเออผมคอยนี่ผมข้ามเขาไปเฮ้ยไม่แน่นะก็มีสิทธิ์โดนนะไม่แน่นะแต่พวกเกจการมันจะเล็งยากหน่อยแค่นั้นเองไม่แน่นะอุ้ยไม่ย้อยว่ะเฮ้ยมันโอ้โหสอยนกว่ะมึงเล็งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเบรกก่อนผมเบรกก่อนเอาจริงๆผมต้องหันข้างนะครับผมเป็นเครื่องบินเยอะจังวะเฮ้ยพวกเครื่องบินนะครับถ้าแบบเรือต้องแบบติดพวกกันพวกนั้นด้วยนะนะครับบินว่อนอยู่บนฟ้าฮะโอ้ยเอาจริงนะแผนที่ตรงนี้นี่เล่นยากกันเนี่ยไม่กล้าเข้าข้างในเลยแม่งท่าทางจะอันหนักจริง
เฮ้ยเพื่อนเรามันจะเข้าไปจริงๆหรอวะผมว่าผมเบี่ยงของนิดหน่อยดีกว่าผมว่าผมจะไปดีด็อกนะไปดีเหรอเพราะศัตรูเขาเข้าไปยึดแล้วอ่ะเนี่ยแล้วมันมีเรือเปรี้ยวอยู่ตรงนั้นด้วยน่ะนี่พวกเรือคลาสกลางใช่ผมว่าผมต้องขยับไปตรงนั้นพี่เมินพี่เมินเสียงข้าวพี่พี่เมินไม่ได้ฟังข้าวไปก็ได้นะครับมันยังไม่ได้ยิงนะครับอันนี้บอกอีดิเตอร์นะครับค่อยคัดเข้าไปฮะครับเอาอุ้ยเฮ้ยข้างหน้ามันตอร์ปิโดมาเพียบเลยโอ้ยเยอะปล่อยอะไรเยอะขนาดนั้นตอร์ปิโดเพียบเลยเนี่ยแดงๆเนี่ยแดงๆตอร์ปิโดอะไรเนี่ยเฮ้ยใครนะใครเนี่ยไอพวกเรือลาดตระเวนแน่เลยอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยผมว่านะคือเรือคุณอ่ะมันแพ้ทางพวกเรือลาดตระเวนนะถ้าเข้าแบบประชิดตัวได้เนี่ยมึงเตรียมเลยนะใช่ดิผมว่านะต้องจัดหน่อยแล้วเปล่าวะแต่ผมไม่เห็นเรือลาดตระเวนฝั่งนั้นเลยอ่ะมีลำเดียวเหมือนกันวิ่งเฮ้ยฟิวโอ้โหมันเร็วอ่ะผมต้องเผื่อหน่อยนี่ดูใหม่อันนี้แหละโอ้โหเฉียดรอแป๊บนึงโอ้ยเฉียดเฮ้ยห้ามคำหยาบตัดออกนะครับต้องอย่างนะครับเฮ้ยเรือลำนี้มันต้องโดนผมว่าไปเฮ้ยมีศัตรูจะโดนจมอยู่แล้วลำหนึ่งกันอ่ะต้องโดนแล้วอันเนี้ยอุ้ยไม่เข้าได้ไงเฮ้ยใกล้ๆนี่แหละโบเรียบร้อยครับจมเป็นหนึ่งเฮ้ยยังอีกเหรอจมเรียบร้อยฮะเอ้ยโอ้ยใกล้ๆมีไฟไหม้ผมดับไฟก่อนเฮ้ยมีใครอยู่ใกล้ๆผมมั้ยเนี่ยนี่อ่ะมาเปรี้ยวกับเรือยามาโตผมจมไป2ลำฝั่งเราหายไป3ลำเออตอร์ปิโดของเราแม่งฝั่งนี้แม่งไอ้โบโบโหรับทุกเกือบทุกโลกพระเจ้าโอ้โหหายไปครึ่งอุ้ยไอ้มันปล่อยทิ้งไว้ก่อนมันจะตุยไงโอ้โหเกือบดีนะมันเรือมเรือเยอะใช่โอ้ยผมว่านะผมต้องขับไปข้างหน้าก่อนฝั่งเราเหลือ5ลำนะครับอีกฝั่งเหลือ4ลำเฮ้ยคุณจมได้เหรอผมไล่จมแถวๆนี้แล้วพอดีว่าเพื่อนเยอะลุมถึง2ลำแล้วเฮ้ยถ้าผมตีวงตรงนี้ผมพ้นไหมวะพ้นไหมพ้นไหมพ้นก็ถอยร้อยเอลดความเร็วหน่อยนึงแล้วก็หมุนโอเคอุ้ยอุ้ยหืมเฮ้ยติมาติอะไรมันยิงมาเฮ้ยคุณเกาะหนาอยู่แล้วเฮ้ยผมปล่อยเครื่องบินไปใส่มันได้ไหมนี่ไงโอ้ยผมกำลังไม่น่าโดนไม่น่าโอ้ยไม่โดนโอ้ยอุ้ยแต่ไม่ดีเลยจุดที่ผมอยู่เนี่ยของผมแม่งกำลังตรงนี้อยู่เลยเล็งเครื่องมาแล้วไม่ดีเลยอ่ะปล่อยเครื่องบินโอ้ยผมว่าผมไม่ควรเข้าอ่ะเฮ้ยจมแล้วโอ้นี่จัดเป็นหนึ่งชุดไฟไหม้จัดเป็นหนึ่งชุดเฮ้ยมีสายว้าวยังผมจมไปหนึ่งว่ะ
ไฟไหม้เฮ้ยคุณจมไป2ลำแล้วเหรอใช่ไงแต่ว่าผมกำลังจะโดนแล้วเนี่ยช่วยด้วยมาช่วยผมหน่อยอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปหาโหอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่ตรงตัวดีผมกำลังไอ้นี่กับมันอยู่เฮ้ยๆๆต่ออีกแล้วเหรอโอ้ไฟไหม้อุ๊ยคือตำแหน่งอย่างนี้ไม่ดีเลยอ่ะคุณอยู่ตรงกลางเหรอเออผมไม่น่าเข้ามาเลยเฮ้ยผมเจอเรือบรรทุกเครื่องบินกำลังไปสอยมันอยู่นี่ 4,000 ไปดิจัดอีกเอ้ยอีก 10,000 ให้มันรู้เฮ้ยเรือบรรทุกเครื่องบินกำลังโดนถึงอยู่เฮ้ยเนี่ยปล่อยเครื่องบินลงหัวมันลูกเออนี่แหละบกคุ้มยังอีกเหรออีกนัดนึงจบแล้วเฮ้ยอย่ามาโตนะเพื่อนเฮ้ยอะไรต่อมาอีกแล้วไอ้ลูกนี่โมอ้าวไม่เป็นไรเราใกล้เคียงอยู่ไว้ที่คุณผมกำลังไล่บี้เรือบรรทุกเครื่องบินอยู่สภาพเรือมาตกอันภาคภูมิใจของเรากำลังจมลงนี่ติ๊ดเฮ้ยแต่ฝั่งเราเหมือนจะได้เปรียบป่ะหน่อยนึงเรามี3ผมกำลังไล่พี่ไอ้คันนี้ไอ้ลำนี้อยู่จัดไปเออโดนนั่นน่ะมันจะหนีชิมาคาเซ่ฮะเรือเร็วเรือพิฆาตเอ้ยหนีไม่ได้หรอกเอ้ยโดนนั่นน่ะตามไปเพื่อนตามไปลำเดียวแล้วลำนี้ลำสุดท้ายเรือมันเยอะเออลำสุดท้ายแล้วอุ้ยต่อเข้าไปมันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมใช่เฮ้ยถ้ามันอยู่ใกล้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเนี่ยใช่นี่ผมยิงมันอยู่มันแต่ว่าเพื่อนก็ลุมอยู่เออไล่บีมันเออไล่บีมันเรียบร้อยโอ้โหวิ่งไอ้ผมก็ไม่ขี้เหร่นะตาเนี้ยเฮ้ยคุณจับไปตั้ง3เนี่ยไม่เห็นตอร์ปิโดวันสุดท้ายไม่รู้จะหลบยังไงหลบช้าอย่างนี้แหละพวกเรือแบทเทิลชิปมันกำหัวช้าอยู่แล้วเราจะมาเล่นยามาโตะอีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะยามาโตะเป็นอีกหนึ่งเรือที่ใครนิยมนะครับระหว่างรอแมตช์นี่ย้ำกันอีกทีนะครับกับโค้ดคาบูมครับผมนะครับผมอย่าลืมนะฮะไปเล่นกันใส่โค้ดนะครับรับของรางวัลมากมายนะครับพวกเหรียญดับบลูนะครับ2ล้านเครดิตนั่นนู่นนี่นะครับ EXP ก็คูณเรือไม่เรือฟรีๆก็ได้นะครับคือคุณได้ EXP ไปปลดล็อกเรือเร็วอยู่แล้วแล้วคุณยังได้เรือแบบปลดล็อกไปเลยอีกด้วยในหลายๆลำนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนแรกเออนะครับรวมไปถึงกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงนะครับก็อย่าลืมเข้าไปมาเล่นกันในช่วงนั้นด้วยช่วงคูณ XP เยอะๆครับเยอะแยะคูณ XP นะครับได้เรือได้ตีมใหม่ๆยิ่งเราใส่โค้ดคาบูมเนี่ยเราเป็นบัญชีพรีเมียมเนี่ยก็บวกคูณ XP ไปอีกใช่นะครับผู้บัญชาการอะไรพี่ไปหมดฮาโลวีนด้วยแผนที่ก็เปลี่ยนนะครับผมตีมสยองขวัญเท่ๆเลยเออนะฮะก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมแค่เอาง่ายๆเลยตอนที่เขามีอีเวนต์กิจกรรมอ่ะคุณแค่เข้าไปเล่นครับเท่านี้คุณก็ได้ของรางวัลเยอะๆมากมายกันไปแบบฟรีๆแล้วนั่นเองนะครับใช่มายามาโตะคุณดูเรือคุณกับเรือผมดิเอออันนี้เล่นอะไรเรือพิฆาตเหรอชิมาคาเซ่เนี่ยโอ้โหเล็กจังก็เรือพิฆาตเนาะจะเอาอะไรกันผมเดินหน้าเต็มกำลังโอ้ยามาโตะมันเท่จริงอะที่สุดแล้วอะใหญ่ดูดิเท่จัดแล้วปืนนี่โดนยิงจุกๆเออขอให้เน้นๆนั่นแหละผมไปบีนะไปบีใช่ไหมเออข้างหน้าเลยจัดไปแต่ไม่น่าจะดูอ่ะคนน่าจะเยอะเพราะมันข้างหน้าพอดีอีกฝั่งมันเรือพิฆาต3เลยเหรอใช่ไหมเนี่ย
ซึ่งมากาเสะฮารุกุโมะแล้วก็ฮายาเตะใช่ไหมอันนั้นใช่เลยพิฆาตเลยพิฆาตมี3ลำฝั่งละ3เรือคลาสใหญ่ของคุณนะมีอยู่3ลำเหมือนกันอย่ามาตกเฮ้ยบีใครยึดอ่ะนั่นไง นั่นไงโอ้เฮ้ยมันมีเรือลาดตะเวนไอ้เรือพี่คาดป่ะพี่คาดป่ะใช่ใช่ใช่อย่าเข้ามาใกล้ๆนะโอ้ไม่โดนมันหัก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 เลี้ยวโอ้แต่มันโดนมันเปรี้ยวนั่นน่ะใช่ใช่มันเปรี้ยวนั่นน่ะโอ้ยเละแล้วนั่นไงเออมีข้างหลังอีกนะฮะไปจอกกรอกเอ๊ะไม่โดนอ่ะนะไหนดูใหม่ดูใหม่6,000ร้องถึงกับร้องเดี๋ยวผมหันก่อนผมหันก่อนเปลี่ยนกระสุนด้วยแต่ เปลี่ยนกระสุนนี่นานนานมันเข้ามาในระยะผมแล้วโหแล้วเพื่อนเราอะไรน่ะเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่รอแล้วมันอ่ะเรียบร้อยอีกลำฮะตรงนี้จับไปพี่น้องอื้อหือ 9,500 อยู่ในควันเหรอมันจะโดนต่อไหมน่ะโอ้โหอีก 6,000 จุกๆอื้อหือ 6,000 โอ้ย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 เฮ้ยใครช่วยยิงอยู่ยังไม่จมอีกเหรอจมเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันรวดเร็วจังอ่ะอีซี่มากทำไมรอบนี้มันดูชิลจังอ่ะแปลว่าเราเลเวลอัพแล้วสบายครับนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวอีกลำหนึ่งผมจะลองเป็นชิมาคาเซะนะฮะอีกหนึ่งเรือที่ต้องบอกว่าของดีของเด็ดชิมาคาเซะนะฮะเรือพิฆาตสายตอร์ปิโดครับบอกเลยว่าลำนี้เดือดเดือดเหมือนกันแต่จะเดือดแบบโดนเขาจมหรือเปล่าอันนี้ของผมเปลี่ยนของผมเปลี่ยนมาใช้โยโดฮะเป็นเรือลาดตะเวนนะฮะครับชิมาคาเซะนะครับผมเรือสายตอร์ปิโดในเกมนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่แบบเขาเลยแหละความเร็วสูงโจมตีระยะไกลได้นะครับผมเป็นเรือพิฆาตที่วิ่งเข้าประชิดศัตรูได้ค่อนข้างรวดเร็วคือโดยส่วนใหญ่พวกเรือลาดตะเวนเนี่ยไม่ใช่เรือพิฆาตเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะปืนมีประดับเขาเน้นต่อเล่นตอร์ปิโดแล้วก็ไปเข้าๆออกตอร์ปิโดของชิมาคาเซะมันมีระยะพิสัยที่ไกลที่สุดไกลเขาบอกว่าไกลที่สุดในเกมเลยมั้ง20กิโลแล้วก็ปล่อยได้เยอะปล่อยได้เยอะมันสแปร์ได้เยอะคือแต่ว่ามันอันตรายมากถ้าไปคุกวงในแล้วไปเจอเพื่อนด้วยครับอันนั้นอันตรายมากใช่แต่เมื่อกี้แบบเราเล่นยามาโตะไปยามาโตะก็อย่างที่เห็นนะฮะยิงไม่ยากผมยิงไม่แม่นยังยิงโดนทั้งหลายทีอ่ะเออมันยิงแรงยิงแม่นจากไกลๆได้ครับนะครับแต่รอบนี้ฮะเรือเง้นชิมาคาเซะคุณจะเง้นกับผมไหมฮะผมเง้นไม่ทันคุณอะดิ ผมเป็นเรือคลาสสูงขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ว่าก็อยู่กึ่งกลางระหว่างตัวพิฆาตกับตัวของแบทเทิลชิปนี่เรือเง้นฮะโอ้ดูความเร็วฮะจะเห็นได้ว่า
อะไรคุณไปซีเหรอเขาซิ่งกว่าคุณไปซีหรือไปไหนไม่รู้ดิควรไปไหนดิอ่ะไปซีดิตามคุณอยู่เนี่ยไอตัวทีนี่ระเบิดควันใช่มั้ยใช่ๆๆอันนี้เดี๋ยวตัดออกนะครับ Y นี่อะไรนะ Y นี่คือเร่งความเร็วอ๋อโอเค3 2 1โอเคฮะชิมาคาเซเราครับเรื่องเงินผมไม่ควรที่จะไปนี่เปล่าวะจริงๆอ่ะไม่ควรที่จะไปยึดก่อนหรือเปล่าวะไปยึดก่อนก็ได้ไปยึดก่อนแล้วคุณไปสักจุดๆนึงคุณปล่อยสโมกก็ได้แล้วคุณก็ออกก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาอีกทีนึงโอเคคือโดยส่วนใหญ่ไอ้พวกเรือพวกเนี้ยห้ามหยุดนิ่งไม่งั้นมึงโดนตลอดใช่ใช่แล้วเรือเราบางใช่บางมากฮะเนี่ยเรือ10,000กว่าเอง17,000ก็เนี่ยที่คุณถามผมว่าผมไปโดนอะไรมาผมโดนเครื่องบินสอยเครื่องบินเล็กอะไรพวกเนี้ยมันปล่อยออกมานี่ฮะตอร์ปิโดเราปรับเขาเรียกอะไรนะปรับความแคบความกว้างได้ยิงสเปรย์ยิงกระจายหรือว่ายิงเข้าวงแคบเดี๋ยวผมเข้า C ก่อนดีกว่าซีเหมือนไม่มีใครมาเฮ้ยทางซ้ายมีทางซ้ายมีโอ้ย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 ผมปล่อยต่อไปก่อนเลยนะผมปล่อยต่อไปก่อนเลยนะไปโอ้ยไม่โดนโดนผมยิงมันโดนเฮ้ยต่อผมโอ้ไม่เข้าวันน่ะโอ้โหเฮ้ยผมเอามันได้อยู่ผมเอามันได้อยู่ใจเย็นนะฮะแป๊บนะฮะใจเย็นนะครับผมหักก่อนผมขอหักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไวเหรอทำเป็นไวจมไปแล้วครับหนึ่งเมื่อกี้มันโดนผมก็ตีลมนะฮะลำนี้ก็แหมเรือเล็กเนี่ยคุณก็เฉียวขนาดนี้เฮ้ยข้างหลังอะเพียบเลยนะตอร์ปิโดอะเรายึดก่อนถูกปะเราจะยึดสี่ผมจะยึดก่อนแล้วนะครับผมเจออันนี้อยู่ไม่ได้มีอะไรบ้างหรอกโอ้ยเพิ่งเห็นโอ้ผมไปก่อนนะต่อผมเข้าอยู่นี่อุ้ยรับต่อไปเต็มโอ้ยโดนยับเลย2ลามแล้วจริงเฮ้ยเราเปิดมาดีใช้ได้วะตานี้เจ้าได้ไม่เข้าก่อนที่เราเล่นเนี่ยแป๊บเดียวงิ้งแล้วนะจริงเอ้ยชนเบียงเบียงหน่อยคุณอ่ะรีบอีกเร็วชนเออเฮ้ยเรือเล็กเดี๋ยวผมไปสกิปมันดูดิเออไปนี่ผมยังไม่ได้ใช้เร่งความเร็วเลยนะผมจะแง้มนะเออนั่นแหละเออตรงไหนเอาตรงไหนล่องเขาหรืออุ้ยตรงนั้นหน้าว่ะนี่เนี่ยมันไอเรือประจักษ์ไอเรือพิฆาตมันแงบออกมาเนี่ยเออตรงนั้นอ่ะตรงสันเขาอ่ะปั๊มนะฮะผมจะทำการโอ้ยรอความจมแล้วมั้งนั่นไงจมแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยผมแง้มก่อนดูตรงนั้นเขาดูเดือดอ่ะผมต้องเข้าไปไอ้ตัว G นี่อะไรนะฮะตัว G อันนี้ปล่อยเป็นทุ่นระเบิดพวกตัวของเรือดำน้ำอ๋อข้างหน้าเฮ้ยมีคนติดว่ะมีคนชะลอว่ะข้างหน้าฮะตรงนั้นฮะเฮ้ยเชื้อไฟไหมอย่าอย่ามียามเยอะต่อไปนี่สักเม็ดขอเม็ดเดียวเอาจมก่อนถูกจมก่อนแล้วโอ้เนี่ยดูตอผมดิเข้าซากเรือเต็มโอ้ยผมโดนตอเหรอวะทางซ้ายไงผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะไล่มันเองผมจะใช้ตอแบบแคบแคบแล้วผมจะวิ่งไปเบียดมันมาไปพี่มาแล้วน้องตอร์ปิโดตอร์ปิโด
โดนไหมเนี่ยไม่โดนเลยโอ้ยไฟไหม้โอ้ยเจ็บโอ้ยกดมั่วแล้วกดมั่วแล้วจะเย็นเสือโอ้ยอย่างเปรี้ยวเลยตานี้โอ้โหแม่งไฟไหม้รัวๆเลยเหลืองเงี้ยนผมไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรเลยตาเนี่ยถ้ามีพี่ใหญ่ตามมาคุณสบายอ่ะเขาจะไม่เล่นคุณเนี่ยเพราะว่ามันเสียเวลาเร็วเกินเป็นไงกลับมาเล่นความรู้สึกลูกผู้ชายท้องทะเลเฮ้ยสนุกเยอะสนุกอยู่เออนะฮะเกมเขาก็ยังมีนั่นมีนี่อะไรให้ทำนะครับเล่นกันได้สนุกสนุกอย่างนี้ครับเออนะครับรวมไปถึงอีเวนท์ที่กำลังจะมาจริงๆคลิปนี้ลงนี่น่าจะมาแล้วแหละนะครับกับกิจกรรมลอยกระทงนะครับรวมไปถึงฮาโลวีนกิจกรรมนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยจริงๆนะครับผมลอยกระทงบ้านเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมกับพิธีที่บูชาพระแม่คงคาครับผมเออนะครับมีกิจกรรมเยอะมากมายเพียงแค่คุณเข้าไปเล่นเกมเนาะใช่เออนะครับกับกิจกรรมลอยกระทงนี้นะครับก็รับนั่นนู่นนี่นะครับ EXP เอ่ยนะครับรับปิ๊บบอนนะครับลายพรางต่างๆนะครับโบนัสเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงธงคาโมไมล์นะครับผมและส่วนฮาโลวีนนะครับก็แน่นอนตีมสยองขวัญแบบใหม่แบบใหม่รูปแบบการเล่นใหม่ๆถูกต้องนะครับทำให้คุณไม่เบื่อตัดเลี่ยนนะครับกับกิจกรรมฮาโลวีนแต่แน่นอนเขาไม่ได้มีแค่แบบใหม่รูปแบบการเล่นใหม่ๆไม่ให้คุณเขาก็มีกิจกรรมมีของแจกเหมือนกันนะฮะเข้าไปเล่นนะฮะเข้าไปเล่นได้เลยก็จะมีพวกผู้การใหม่ๆเสียงภาคใหม่ๆเข้ามาฮะต้องบอกว่าพวกกิจกรรมของทางเวิร์ลออลชิปเนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์พิเศษนะสำหรับฮาโลวีนก็มากันบ่อยๆโดยส่วนใหญ่ฮะคือตลอดทั้งปีฮะตัวของเวิร์ลออลชิปเขามีกิจกรรมมาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะกิจกรรมมันใกล้กันทั้งฮาโลวีนแล้วตัวของลอยกระทงใช่นะฮะก็ใครกลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมฮะใส่โค้ดคาบูมครับผมเดี๋ยวขึ้นโค้ดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับรับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าของรางวัล นี่จุกๆนะฮะทวนให้ฟังอีกทีนะครับเป็น500เหรียญดับบลูนนะครับ2ล้านเครดิตบัญชีพรีเมียม7วันที่ทำให้คุณได้รับ XP กับเครดิตสูงขึ้นนะครับจะได้ไปปลดล็อกเรือที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นแต่ยังไม่หมดนะครับผมแจกเรือไปเลยนะครับผมเอาไปใช้ในเกมเลยอย่างเรือประจันบานมิคาสะนะครับที่เป็นระดับเทียร์2นะครับผมผู้บัญชาการมาด้วยนะฮะทักษะแต้มทักษะเอาไปอัพสกิลกันเนี่ยเต็ม10นะครับแล้วก็10รีลเหมือนกันนะครับที่มาพร้อมกับผู้บัญชาการทักษะเต็ม10เหมือนกันนะครับแล้วก็เรือรบนะครับผมอีกหลายลำเพียงแค่คุณเล่นได้ถึง15เกมเท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องเล่นให้ถึงบานในวันเดียวก็ได้เล่นก็ค่อยเล่นก็ได้แต่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นยางไอโซกาเซคุมะนะครับเมียวกิแล้วก็โฮโซพวกนี้จะเป็นเรือระดับ4ใช่นะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนนะครับผมกับลอยกระทงชวนกันมาเล่นกับเพื่อนๆเยอะนะฮะนี่วันนี้ผมเล่นด้วยกันสนุกมากเลยเล่นกับเพื่อนคือแบบทมถุยกันก็ได้ก็เล่นไปด้วยกันเล่นไปด้วยกันแบบสนุกมากขึ้นเพิ่งมาเพิ่งกลับมาก็เกาะๆกันไปเรื่อยๆถูกต้องก็ได้ปลดคาร์ดไปเรื่อยๆแล้วก็ชนเกือบจะชนกันขับเรือชนกันนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมไปดาวน์โหลดตัวเกมWorld of Warship มันเล่นนะครับโหลดเลยเล่นฟรีสนุกสนุกแบบนี้นะครับกับเกมพรีเมียมนะฮะที่คนเขาเรียกว่ารักเรือรบนี่ต้องไม่พลาดจริงๆนะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับเหล่าลูกผู้ชายแห่งท้องทะเลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงอย่าลืมกด subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปเกมมาเดรออะไรอยู่ล่ะเอ